สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองบูรณาการนะครับที่ทุกท่านควรจะมีนะครับจำได้ไหมครับไปกี่ตอนแล้วครับนะตอนที่1นะครับมุมมองบูรณาการนะทักษะที่ทุกคนควรมีนะครับเศรษฐกิจครับตอนที่2การเงินนะตอนที่3การเมืองและสังคมนะครับตอนที่4นะครับก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับตอนที่5เนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่ามันเป็นแก่นนะหรือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับของทักษะที่ทุกท่านควรมีนะครับไม่ว่านะท่านจะทำงานอะไรรวยนะครับปานกลางนะครับหรือจนนะสิ่งนี้จะต้องมีนะครับทักษะนี้สำคัญมากแล้วถ้าท่านไม่มีทักษะนะครับในตอนที่5เนี่ยนะครับมันทักษะก่อนหน้านี้4ทักษะเนี่ยก็อย่าไปเชื่อมั่นนะครับว่าท่านมีแล้วทุกวันนี้มันจะเป็นทักษะที่แท้จริงนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทักษะนะที่ผมจะพูดถึงคือทักษะในตอนที่5เนี่ยนะครับมันเป็นแกนกลางนะครับเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทักษะทั้ง4เลยนะครับนั่นก็คือว่านะถ้าไม่มีทักษะนี้นะท่านจะมีนะความรู้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับการเงินนะครับเรื่องของการเมืองสังคมนะครับแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยท่านทราบได้อย่างไรสิ่งที่ท่านรู้ที่ท่านเห็นที่ท่านเข้าใจมันไม่มีม่านหมอกของความมีอคตินะทั้ง4นะอคตินะครับเพราะความรักนะครับอคติเพราะความเกลียดชังนะครับอคตินะครับเพราะความโลภนะครับอคตินะเพราะความกลัวนะครับหรือความหลงนะเพราะฉะนั้นมันจะมีอคติเนี่ยนะถ้าท่านไม่มีทักษะนะครับในตอนที่5นี้นะเพราะฉะนั้นที่ผมกำลังจะพูดถึงทักษะในตอนที่5นี้ก็คือสติสัมมาสตินะสติก็คือความรู้ตัวนะครับระลึกรู้ตัวรู้ทันความคิดตนเองนะรู้ทันว่าในความคิดตนเองเนี่ยนะครับมันมีอารมณ์นะทางด้านบวกหรือลบนะมีรักโลภนะครับหรือมีโกรธมีหลงนะเกิดขึ้นมาในความคิดเรามันแยกแยะได้ว่าไอ้ความคิดเราตัวเนี้ยมันแทรกอยู่นะด้วยกุศลนะหรืออกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตาไปเห็นรูปก็คือไปดูข่าวนะหูไปได้ยินเสียงในข่าวเนี่ยใจเราเนี่ยเกิดอาการอะไรนะรักเกลียดนะครับโกรธนะครับหรือว่ากลัวนะครับหรือว่าอะไรหรือว่าโลภนะเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้มันคืออาการที่จิตเราเนี่ยมันมีอคตินะเข้ามาปิดบังนะครับปิดบังทักษะทั้ง4ของท่านนั่นแหละบางท่านบอกโหผมนี่จบปริญญาโทเลยนะจบปริญญาเอกเลยนะทางด้านการเงินนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับทางด้านรัฐศาสตร์นะครับการเมืองสังคมนะฮะหรือว่าจบวิทยาเอกเลยนะครับนะทางด้าน geopolitical นะครับภูมิรัฐศาสตร์แต่ท่านลืมไปอย่างนึงว่าจิตใจท่านน่ะนะเวลาที่ท่านวิเคราะห์มุมมองต่างๆนะครับมันมีอคติหรือไม่มีความรักมีความเกลียดมีความโกรธมีความกลัวมีความหลงมีความโลภเนี่ยมันแทรกอยู่ในสิ่งที่ท่านเห็นที่ท่านได้ยินแล้วก็ท่านวิเคราะห์คิดออกมาหรือไม่นะบางทีถ้ามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่านะครับทักษะทั้ง4ของท่านเนี่ยนะที่มีอยู่มันก็ยังใช้การได้ไม่ดีพอนะครับก็เรียกว่ายังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์นะภาษาที่เขาพูดกันนะครับแน่นอนนะถ้าเกิดผมพูดถึงตอนที่5ก็คือเรื่องของสติปัญญาบางคนบอกโอ้โหอาจารย์นี่พูดอย่างกับภาษาพระเลยนะต้องมีสติปัญญาสติปัญญานะครับนะแล้วเป็นสัมมาสติด้วยนะสติที่ถูกต้องด้วยนะครับแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะความเห็นที่ถูกต้องด้วยเพราะมันสำคัญครับเพราะว่าโลกใบนี้ทุกอย่างมันเกิดมีมาแต่เหตุนะครับเหตุดีก็ให้ผลดีเหตุไม่ดีก็ให้ผลไม่ดีกุศลก็ให้เป็นผลบุญที่ดีอกุศลก็ให้เป็นผลที่บาปที่ไม่ดีนั่นแหละครับมันถึงสำคัญนะฮะตอนที่5นี่สติปัญญานะครับสัมมาสตินะครับมีสตินะบ่อยๆนะจิตมีความเป็นกลางตาดูหูฟังนะครับความคิดนะมีความเป็นกลางนะครับมีปัญญาแยกแยะนะรู้ว่ามันเป็นปัจจัยกุศลอกุศลเป็นบวกเป็นลบนะ
ะครับด้วยใจเป็นกลางนะโดยที่เราไม่เข้าไปรักเกลียดนะครับชอบชังโลภนะครับหรือว่ากลัวนะฮะก็มองด้วยความเป็นกลางๆเราก็จะมีมุมมองบูรการนะครับที่สำคัญและเป็นแก่นสาระนะครับสำคัญเลยนะครับนะของทักษะทั้งหลายทั้งปวงวันตอนที่5เนี่ยคือเป็นตอนสุดท้ายนะครับทักษะนะครับบูรณาการนะครับทักษะนะที่ทุกคนควรมีก็คือสติปัญญานะครับแต่ว่าพัฒนาอย่างไรนะครับถ้าท่านเป็นชาวพุทธสตินะครับก็คือการรู้นะครับในอิริยาบถทั้ง4นะคุณยืนเดินนั่งนอนนะมีสติไหมนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับนะทำกิจการงานเนี่ยมีสติไหมนะเหม่อลอยหรือฟุ้งซ่านไหมนะครับเมื่อมีสติบ่อยๆนะครับปัญญามันก็จะมองเห็นนะตามความเป็นจริงนะก็มองเห็นกฎของธรรมชาติธรรมดากฎไตรลักษณ์นะครับกฎแห่งกรรมนะเมื่อเรามองเห็นแบบเนี้ยนะเมื่อเราตาดูหูฟังในทางด้านเศรษฐกิจนะครับในทางด้านการเงินนะครับในทางด้านการเมืองนะครับสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์นะครับไม่ว่าในไทยหรือว่าโลกนะครับเราก็จะมองเห็นตามที่มันเป็นจริงนะครับบางคนบอกโหอาจารย์นะนี่พูดเหมือนกับภาษาธรรมะนะก็ธรรมะมันจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ทุกคนนะครับนะฮะแต่เราไม่ใช่เป็นพระเราไม่ใช่นักบวชนะเพราะนั้นเมื่อเราฝึกเรามีสติมีปัญญาเราก็สามารถเอาสีปัญญานั้นน่ะไปใช้ในการมองเรื่องเศรษฐกิจการเงินใช่มั้ยฮะเพื่อจะได้ทำมาหากินนะเป็นสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะนะครับหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวนะครับก็เกื้อกูลสังคมนะเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็ช่วยทำนุบำรุงศาสนานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี้เป็นสาระสำคัญจำไว้นะครับสติปัญญาเป็นแก่นกลางนะโอเคครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครกดติดตามช่อง YouTube Channel Jan Sek 5.0 และ 1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์และกดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ